ครับก็ที่นี่นะครับได้เป็นหมู่บ้านดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้นแบบนะครับที่มาที่ไปนะครับที่ทำเป็นข้าวอินทรีย์นะครับก็คือที่นี่เนี่ยมีปี32นะครับมีการตรวจเลือดนะครับก็เจอสารพิษอยู่ในเส้นเลือดอยู่ประมาณ 90% ของประชากรนะครับก็เลยมาทำข้าวอินทรีย์มาถึงปัจจุบันนะครับก็ทำเริ่มตั้งแต่ปี32มาถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับกลุ่มข้าวอินทรีย์ก็กลายพันธุ์เป็นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัวจำกัดนะครับซึ่งทำข้าวอินทรีย์อยู่ประมาณ1,000ไร่นะครับตอนนี้เราได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้เราก็มีการแพ็คกิ้งข้าวส่งด้วยนะครับครับก็สำหรับข้าวอินทรีย์นะครับจุดเด่นก็คือที่นี่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับคือเราจะก่อนดำนาดูการแรกนะครับคือ1เราต้องเอาดินไปตรวจก่อนนะครับหลังจากเอาดินไปตรวจปุ๊บเราก็มีการไถกบต่อสั่งนะครับไถกบต่อสั่งเสร็จเราก็มีการหว่านปุ๋ยพืชผักสดคือเมล็ดพันธุ์ปอเทืองนะครับเสร็จปุ๊บเรารู้ว่าในดินของเรามีสารเปื้อนป่นมีกรดมีด่างแล้วก็เอาปูนโดราไม้นะครับมาหว่านนะครับเสร็จจากนั้นเราก็ไถกบนะครับไถกบเสร็จเราก็เตรียมพื้นที่ดำนานะครับโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับเราไม่ใช้สารเคมีนะครับที่นี่นะครับก็เลยเรามีการตรวจนะครับปีหนึ่งเราจะตรวจอยู่4รอบนะครับการทำข้าวอินทรีย์ของที่บ้านดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นเนี่ยนะครับครับก็พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์นะครับตอนนี้เรามีอยู่พันไร่นะครับซึ่งตอนนี้เราได้ดำเนินการปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเราผ่านกระบวนการที่การตรวจของกรมวิชาการของเกษตรแล้วก็ของกลุ่มของเกษตรอินทรีย์ของเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนะครับบ้านดอกบัวจำกัดนะครับตอนนี้เราได้ดำเนินการการปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยอยู่พันไร่นะครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับของที่ของเราที่ไปสู่การตลาดนะครับก็แล้วก็ไปหลายๆที่นะครับตอนนี้เราส่งที่ชุมนุมของสหกรณ์ที่กรุงเทพนะครับ อยู่ที่ถนนงามวงศ์วานนะครับตรงข้ามที่มหาลัยเกษตรของบางเขนนะครับแล้วก็เราจะไปลงที่ของปฏิรูปที่ดินนะครับของที่กรุงเทพนะครับถนนลาดดำเนินนอกนะครับที่เราจะไปวางขายนะครับแล้วก็ตลาดของเราซึ่งจะไปที่เมืองทองด้วยนะครับแล้วก็ไปที่ท็อปพระราม3นะครับเราไปหลายที่นะครับตอนนี้เราก็ส่งไปทั่วประเทศนะครับซึ่งของเราเนี่ยเป็นข้าวอินทรีย์ของบ้านดอกบัวนะครับก็นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับครับผลิตภัณฑ์ของเราก็มีข้าวนะครับซึ่งจะมีหลายๆตัวนะครับคือมีครึ่งกิโลนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ1กิโลนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะมี3กิโลนะครับแล้วก็5กิโลนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาเป็นของฝากนะครับก็ผมก็จะใช้เป็นกล่องเลยนะครับซึ่งเป็นแพ็คกิ้งข้างในจะเป็น2กิโลนะครับของเราก็จะมีข้าวหอมมะลิแรงนะครับแล้วก็หอมมะลิ105นะครับแล้วก็ข้าวกล้องนะครับแล้วก็มีข้าวกำนะครับผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข้าวเหนียวเขี้ยวงูอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรามาทำนะครับอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ของในหมู่บ้านของเราของในสหกรณ์นะครับของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับครับก็เกี่ยวกับคุณภาพนะครับคุณภาพข้าวอินทรีย์เนี่ยก็ทำให้เราบริโภคและปลอดภัยจากสารเคมีนะครับเป็นข้าวอินทรีย์ 100% แล้วก็ต่อด้านสารอนุมูลอิสระด้วยนะครับก็คือเราได้ไปพิสูจน์แล้วว่าข้าวของเรานี่ปลอดภัยเพิ่งเราไปตรวจหลายๆที่แล้วนะครับก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็มีร่างกายแข็งแรงนะครับครับก็สำหรับที่ท่านสนใจที่จะเอาข้าวไปบริโภคนะครับติดต่อได้ที่
สหกรณ์การเกษตรนะครับปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัวจำกัดเบอร์โทรก็0828957321นะครับแล้วก็0544230040นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0819505430นะครับติดต่อได้ได้ทุกเบอร์นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับหน่วยงานราชการที่เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าทางของเกษตรนะครับแล้วก็ประมงปศุสัตว์นะครับแล้วก็พัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็กรมการข้าวนะครับก็ที่ขาดจะไม่ได้ก็คือพัฒนาชุมชนครับที่ได้เข้ามาร่วมเกี่ยวกับการทำโครงการเรื่องข้าวอินทรีย์นะครับในอนาคตข้างหน้านะครับก็ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะให้เป็นหมู่บ้านปลอดสารเคมี 100% นะครับซึ่งจะในชุมชนเนี้ยก็จะต้องทำเรื่องข้าวเป็นหลักนะครับเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ว่าฝักอะไรต่างๆแล้วปีนี้นะครับที่นี่ก็จะปลูกสตรอเบอรี่ด้วยนะครับครับก็นี่คือที่ในชุมชนผมหวังว่าไอ้วันข้างหน้านะครับท้องที่นี่เนี่ยจะปลอดเรื่องสารเคมี 100% นะครับอันนี้เรามีการเริ่มบูรณาการนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานของสหกรณ์นะครับจังหวัดนะครับก็ได้เข้ามาร่วมบูรณาการเกี่ยวกับทำเป็นรูปสหกรณ์นะครับคือสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัวจำกัดนะครับนี่ก็คือการอยู่ในของกรมส่งเสริมของเกษตรและสหกรณ์นะครับThank you.